นกดอกแดงที่ทำนกต่อไม่ได้นะครับก็นกตัวนี้ก็มันร้องเป็นนกประหลอดหน้านวลนะครับร้องเป็นนกหน้านวลหรือว่านกหน้าขาวนะครับมันไม่ร้องเป็นนกดอกแดงนะครับเพราะว่าตอนมันเล็กๆมีนกหน้าขาวหรือว่านกหน้านวลนะครับมาแย่งกล้วยมันกินทุกวันทุกเช้าแล้วครับแล้วก็มันเล็กอยู่นะก็ร้องตามนกหน้านวลไปไอ้นกดอกแดงที่มาก็มันไม่ร้องตามนะครับตอนนี้อายุปีกว่านะครับปีกว่าแล้วนี่นะครับทำนกต่อไม่ได้เพราะว่าเสียงมันจะไปทางนกหน้านวลได้มากกว่านะครับแล้วก็มันไม่ค่อยร้องด้วยนะครับพาไปป่ามันก็นั่งอยู่ดังนี้นะครับนี่แหละทำอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยร้องนะครับนี่ลูกป้อนนะครับถ้าเพื่อนๆคิดจะเลี้ยงลูกป้อนก็อย่าให้นกอื่นมาเข้าใกล้นะครับก็ให้มีนกต่อที่เสียงดีๆมาไว้ใกล้ๆมันนะครับมันจะได้เรียนแบบการร้องนะครับนกตัวนี้ก็มันก็ทำนกต่อไม่ได้เลยนะครับจะเอานกมาฝึกให้มันร้องตามมันก็ไม่ตามนะครับเปิดมือถือให้ฟังมันก็ไม่ฟังนะครับจะร้องเป็นนกหน้านวลทั้งหมดนะครับนี่นะครับอายุปีกว่าก็อยู่อย่างนี้นะครับถ้าไปป่ามันก็ไม่ร้องถ้าจะออกมาสักคำก็กลายเป็นนกหน้านวล นะครับแต่ทั้งที่ว่าเป็นนกดอกแดงนะครับเพราะว่าตอนเล็กๆเนี่ยยังไม่ได้เอานกดอกแดงที่เสียงดีๆมาไว้ใกล้ๆนะครับมันก็เลยปิดเสียงนกหน้านวลไปนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับมารีวิวนกที่ทำนกต่อไม่ได้นะครับสวัสดีครับ